ึกพงษ์ชัยต่อศิลาชัยมวยจักรราชนครราชสีมาครับเจ้าของแชมป์ไฟเวทรุ่น112ปอนด์ของเวทีลุมพินีเจอกับน้องณรงค์ลูกสำรองมวยชัยบดาลลพบุรีครับนี่เป็นเจ้าของแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ไฟเวทพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ของลุมพินีครับทั้งคู่มาเจอกันที่พิกัด114ปอนด์ครับเรียกว่าเป็นคู่แชมป์พบแชมป์ศึกแฟร์แท็กซ์เมื่อคืนนี้เองครับจากเวทีลุมพินีสดๆครับทางบ้านได้มีโอกาสได้ชมมวยสดๆอย่างนี้ครับกับการระดมณบางช้างขอจอวิทยาก็ไปถอดมงคลให้ลูกน้องครับน้องณรงค์ลูกสำรองมวยคู่นี้ก็ว่ากันว่าเมื่อคืนนี้เป็นคู่มวยที่ต่อยกันได้ดุเดือดประจำศึกแฟร์แท็กครับ1และ2รวมกันขึ้นมานั้นบนล็อกก็ให้ทางด้านแดงครับคือธงชัยต่อศิราชัยในฐานะแชมป์รุ่นใหญ่112ปอนด์ได้เปรียบ5ต่อ4เราก็ชม1 2รวมกันไปเลยนะครับจังหวะฝีมือธงชัยต่อศิราชัยนั่นก็เรียกว่าไม่ต้องพูดครับ IQ นั่นฝีมือนั้นเยี่ยมยอดมากน้องณรงค์ลูกสำรองก็ประเภททะลุทะลวงครับเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวสาดแข้งกางเกงสีฟ้านะครับปักที่กางเกงว่าน้องณรงค์ครับธงชัยต่อศิราชัยนั้นหันหลังให้ท่านผู้ชมครับกางเกงสีแดงทิพย์เหลืองสาดแข้งไว้ครบทุกลูกครับธงชัยนี่เล่เหลี่ยมแพรวๆไหวพริบปฏิภาณ IQ เยอะทางด้านน้องณรงค์นั้นแหมร่างกายครับการฟิตซ้อมความตั้งใจสูงมวยคู่นี้อนาคตไกลทั้งคู่แหละครับเงินแสนนั้นแหมมันของในอวยครับเงินแสนมันของในอวยอยู่แล้วครับ1และ2กรรมการระดมก็จ้องกับว่านักมวยอย่าตีกระจับกันนะอย่าทำฟาวล์อย่าใช้วิชามาอย่าตุกติกก็ยังไปกันเรื่อยๆครับก็เป็นคู่มวยที่อีสัยดีทั้งคู่ครับมวยคู่นี้โอ้โดนกราดพับนอกล้มเลยครับธงชัยต่อศิลาชัยกราดด้วยแข้งซ้ายพับนอกล้มเอาอีกแล้วครับกราดอีกแล้วเอาคืนเลยครับน้องลงก็ผู้พิชิตความเจ็บปวดเหมือนไอ้หำนั่นแหละครับพนมทวนเล็กยิ่งเจ็บยิ่งเดินครับน้องณรงค์นี่ความตั้งใจสูงมากเอาอีกแล้วครับเอ๊เจอแข้งซ้ายกราดพับนอกอีกทำท่าจะล้มอยู่เรื่อยเอาคืนได้2ดอกเสียพับในบีบไม่ให้เข้าหันมาเล่นจังหวะเหมือนกันครับน้องณรงค์นี่หมายแต่โดยปกติเป็นมวยพันบู๊พันดุครับเดินหน้าแล้วเดินอย่างเดียวครับเอาเราคว้าแล้วใครตีใครครับธงชัยก็ไม่ธรรมดาครับเข่าก็มีครบเครื่องน้องณรงค์รู้สึกว่าหนักไปทั้งเข่ากับแข้งกดแล้วตีไม่ได้ครับดันออกธงชัยก็ดันอ้าวโอ้ยคนละดอกครับกดแล้วแทงกดมาเน็บใครเน็บใครกดต่างคนต่างกดครับกดแล้วแทงนั่นเด้งเลยครับดูครับพอกันครับตรงนี้คุกกี้สูสีมองไม่เห็นพยายามจะโกงครับโกงแล้วตีน้องณรงค์เรียกว่าโกงก่อนแล้วตีทีหลังกดโดนอัปเปอร์คัตไม่หลุดฟันศอกฟ้าต่อดอกนี้ได้ครับหนักแน่นเนื้อแล้วคงชัยเอาคืนครับนี่ก่อนเนื้อครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเนื้อครับตีไปสักครู่นี่ตีเนื้อเจอแข้งซ้ายผ่อนหายใจนิดนึงแหมกดกันตั้งเกือบนาทีนี่แหมหมดยกลมพับชาครับยิงหมัดตรงนี้ไม่โดนครับบวกไปสองนี่ครับเตะซ้ายกราบพับนอกนี่ทำท่าจะล้มน้องณรงค์โดนอัปเปอร์คัตเอาคืนแหมรูปร่างนั้นแม้ว่าจะเป็นแชมป์คนละรุ่นนะครับแต่ว่ารูปร่างนั้นได้กันเลยครับ108กับ112สาดแข้งดอกนี้สวยครับตบด้วยขวาแล้วคืนได้แข้งซ้ายน้องณรงค์ก็เจาะยางครับชมกันต่อครับยกที่3สถานการณ์พลิกกลับครับยก2นั้นราคาอยู่ที่แดงยก3กลับไปอยู่ที่น้ำเงินแล้วครับน้องณรงค์ได้เปรียบ 3-2 5-3 รองว่ากันต่อกดเหมือนเดิมครับปลายยก2ก็ลักษณะอย่างนี้ครับกดพยายามจะกดนะครับกดให้ต้นคอให้กดลงมาพอกดคอลงมาเยอะๆนี่แหมก็ลำคอหายใจไม่ค่อยสะดวกครับมันจะเหนื่อยเร็วครับนักมวยนี่ครับกดแล้วกดเอาไว้นานๆครับแล้วนั้นก็เหน็บกดแล้วเหน็บด้วยคนเราเมื่อก้มหัวมากๆโดนกดมากๆนี่มันหายใจไม่ทันครับก็จะเหนื่อยเร็ว
ว่ากันครับสาดแข้งแล้วอ้าวฟันศอกบวกกันแล้วดูครับเดินแล้วครับเริ่มเดินเร็วขึ้นเดินดุดันขึ้นแล้วครับน้องณรงค์ปกติก็เป็นมวยเดินอยู่แล้วครับฟ้าอีกแล้วครับโอ้โหดอกนี้ครับโยนตีครับเน็บกันต่อยังแปะๆอยู่ครับธงชัยยังตีแปะๆครับยังตีไม่ได้เนื้อโดนกดอีกแล้วครับโอ้โหกดแล้วตีด้วยซ้ายธงชัยจะพยายามจะตีต้นขาเอาดอกนี้ได้ดอกนี้สวยมากเข่าโค้งโดนแทงโดนแทงโต้หมดยกหมดยกพอๆหมดยกแล้วว่ากันต่อครับชมภาพช้าเลยอัดเอาคัดศอกเอาศอกคืนเตะกราดสาดแข้งต้นแขนเลยครับแล้วนี่เข่าโค้งสวยมากยิงหมัดน้องลงเขายังจะคว้าครับคว้าแล้วแทงแล้วโอ้โหโดนดอกนี้ครับเห็นเลยครับบุกเข้าไปเลยครับร้อยจอยวิทยาก็มาสอนทางด้านน้องลงอยู่ข้างล่างนั่นแหละครับชมกันต่อครับราคาก็ยังแฟนมวยก็เชื่อนะครับว่าความแข็งแกร่งครับน้ำเงินดีกว่าก็ยังสถานการณ์เหมือนเดิมครับยังได้เปรียบอยู่ค่อนข้างเยอะครับเห็นว่ามวยทางด้านมุมแดงธงชัยต่อศิลาชัยนั้นยังแหมเข่าก็ยังไม่ชัดเจนครับเอาละครับหิ้วล่างแล้วธงชัยหิ้วล่างใต้ปีกน้องลงพยายามจะสะบัดพยายามจะกดพอเหมือนเดิมครับกดให้คู่ต่อสู้หายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เหน็บให้คุณเหนื่อยก่อนครับอายุเท่ากันเลยนะครับมวยคู่นี้21ต่อ21โอ้โหแม่ธงชัยพอโดนกดอย่างนี้แล้วก็หนีไม่ค่อยออกครับดูครับใครแรงกว่าสังเกตครับใครตีได้เนื้อได้แน่นใครได้3นอครับเนื้อแน่นเน้นกดยังแลกกันอยู่อ้าวเริ่มจะได้เหมือนกันครับธงชัยเริ่มจะได้เหมือนกันแล้วอ้าวแล้วครับเด้งสู้แหมน้องณรงค์ก็เอาคืนครับเด้งเหมือนกันอ้าวเด้งเด้งโคตรหนีไม่ออกแล้วครับเอาครับโดนยังหนีกันไม่ออกเอาโดนกระตุกดอกนี้ครับเซียนมวยก็มองกันตรงนี้นะครับว่ามวยเข่านี้ต้องมีกระตุกมีกระชากตีอย่างนี้ครับแหมเซียนชอบครับเข้าตาเซียนอ้าวแล้วครับเห็นทิ้งซะเลยครับจังหวะที่ตีก็พลิกสาดแข้งแทงเข่าโดนแข้งซ้ายอีกขวาแล้วขวาใต้ปีกจะสู้เข่าแล้วครับธงชัยปล่อยให้คุณตีผมมานานแล้วเดินแล้วครับเริ่มจะเดินมาน้องลงตะลุยใส่เลยครับขีบเหมือนเดิมครับขีบแล้วโยนนะครับกระชากโยนเด้งเสียบดอกนี้สิครับเสียบซ้ายดอกสักครู่นี้เห็นแล้วไม่ยังไม่หมดความพยายามครับธงชัยแก้ลูกเข่าแล้วครับสู้เข่าสู้ในล็อกใต้ปีกเน็บล่างโดนพลิกโอ้อย่างนี้ครับเรียกว่าแหมท่านี้เซียนชอบแล้วครับว่ากันมุมนี้ยังติดเชือกอยู่กรรมการระดมก็พยายามจะแซะว่าจะก่อเชือกนะดูครับเด้งตลอดน้องเราลงอีกจะมีลูกแข็งแรงให้เห็นนะครับปกติก็แข็งแรงอยู่แล้วครับแต่วันนี้ก็ยังแข็งแรงครับตีไม่ถนัดกรรมการระดมแยกมาว่ากันต่ออดยกหมดเดี๋ยวมีภาพช้าครับยกนี้ก็หนักไปทางด้านในครับในกันในที่นี้ก็เหมือนเข่าเลยครับตีเข่ากันบิดลูกนี้ครับแปะโดนตีหลายดอกเลยบิดให้ล้มครับบิดเหลี่ยมให้ล้มลงไปแล้วดอกนี้มาจะตีเขาตีไม่ได้ยิงหมัดไปหมัดนึงแทงดอกนี้ได้โดนก็เอาคืนครับแต่ว่าดูสังเกตดูเลยครับของน้องลงนั้นปึ๊บปับกว่าครับแหมปึ๊บกว่าว่างั้นเถอะตรงนี้ครับธงชัยพยายามจะเดินลุยแหลกแล้วครับจะคว้าตีรองนี้ตีได้แล้วเอาคืนนะครับหลังจากโดนไปของสับดอกโดนหักเหลี่ยมแล้วตีดอกนี้ครับคือได้รูปครับได้รูปได้อาการชมกันต่อครับยกที่5อันสุดท้ายครับอัน5ดูเหมือนว่าธงชัยต่อศิลาชัยนั้นจะรู้ตัวครับว่าตกเป็นรองอยู่ครับเดินแล้วครับยกนี้มวยคู่นี้ในอดีตนั้นเคยเจอกันมาแล้วครั้งนึงครับแล้วทางด้านธงชัยต่อศิลาชัยถุงเกงสีแดงครับเป็นฝ่ายชนะมาเดินแล้วครับในจังหวะที่น้องณรงค์ลุ้นสำรองรู้สึกยกนี้แหมชกไปคิ้วก็แสดงทีท่าว่าสบายใจครับชกแบบสบายใจถ้ามี
มีเสียงออกทั้งปากจิ้วจิ้วเนี่ยนักมวยสบายใจมากครับอ้าวแล้วครับต้องเร่งครับมีกี่ก๊อกก๊อก2ก๊อก3ต้องเร่งให้หมดครับพงษ์ชัยต่อศิลาชัยราคานั้นก็ค่อนข้างจะเยอะครับห่างกันเยอะแล้วยกนี้เอาละครับกดแล้วเร่งแล้วตีเน็บเน็บแล้วครับอ้าวคนละดอกเร่งครับพงษ์ชัยเร่งแล้วเร่งแล้วล็อกใต้ปีกตีครับเอาครับเร่งออกลูกขยันอ้าวเททิ้งล้มไป1ครั้งครับน้องณรงค์เดินต่อครับความพยายามก็ยังเยี่ยมยอดอยู่ครับพงษ์ชัยต่อศิลาชัยอ้าวเห็นทิ้งอีกเอาแล้วครับท่านรองเฮแล้วครับข้างบนพวกท่านดอนท่านรองนี่แหมชักเริ่มเฮฮากันแล้วครับโดนไป3ชุดแล้วน้องณรงค์เอาแล้วครับทำท่าจะดูครับมาออกมาจังหวะฝีมือนี่โดนเขาบุกตะลุยหนีออกไม่ออกครับทันไม่ทันครับพงษ์ชัยจะเร่งทันไม่ทันเอาครับเริ่มจะแรงขึ้นมาแล้วดูครับใช้จังหวะรวดเร็วครับล็อกเห็นให้ล้มล้มไม่ล้มยังไม่ล้มครับติดเชือกกรรมการระดมแย่ครับเร่งแล้วครับเร่งสุดๆแล้วสี่ยกตัวเป็นรองยก5ต้องเร่งแล้วท่านรองเชียร์อยู่ครับเร่งหน่อยแล้วอดีตนั้นแหมเคยชนะเข้ามาด้วยครับเก่งใหญ่ก็คือเก่งสีแดงนะครับเก่งใหญ่เป็นแชมป์รุ่นใหญ่112เก่งเล็กนั้นน้ำเงินครับน้องณรงค์108เอาครับเคยแพ้มาก่อนโอ้โหโดนดอกนี้ครับมาโดนมุมนี้อีกหน่อยนึงโอ้โหพงษ์ชัยเล่นไปเจอชุดนี้เอาเข็นไม่ล้มแทงเข่าไว้ก่อนล็อกเก่งตีตีครับบนล็อกก็ตะโกนเชียร์กางเกงสีแดงครับพวกท่านรองทั้งหลายแหล่โดนหักตีโอ้โหแม่แต่ก็น้องแล้วลงนี่แม่ไม่เคยหมดนะครับล้มเมื่อสักครู่นี้ยังไม่หมดอ้าวไม่ได้ถนัดครับตรงนี้ไม่จะแจ้งติดเชือกปีกลองให้เชิดแล้วเอาครับเคยชนะมาวันนี้เป็นอย่างไรครับแดงเอาครับเร่งแล้วเร่งอีกหน่อยท่านรองเชียร์อยู่เร่งอีกหน่อยเร่งอีกหน่อยไม่ถนัดครับโดนเกาะแขนโดนรวบแขนตีไม่ถนัดว่ากันต่อครับใกล้หมดยกแล้วปีกลองได้เชิดแล้วลงเล่งหน่อยแหมซ้ายดอกนี้ไม่ถึงหมดยกปลายอัน5นี่แดงออกอาวุธนี่แหมเสียงบนล็อกไม่มีเชียร์เลยครับแบเบอร์ครับน้องณรงค์ลูกสำรองน้ำเงินครับเป็นฝ่ายชนะแก้มือสำเร็จ